นักเรียนประถมกลุ่มหนึ่งในมณฑลกวางตุง้งได้เรียนการแสดงอุปรกรณ์ดั้งเดิมที่พิพิธภัณฑ์ทุกสัปดาห์พิพิธภัณฑ์ศิลปะอุปรกรณ์กวางตุง้งในนครกวางโจได้ก่อตั้งฐานการสืบทอดอุปรกรณ์กวางตุง้งสำหรับเยาวชนขึ้นมาเมื่อปี2017โดยได้เปิดสอนอุปรกรณ์ในรูปแบบการกุศลปัจจุบันนะคะมีเด็กประถมมาเข้าร่วมประมาณ600คนค่ะอุปรกรณ์กวางตุ้งเป็นหนึ่งในอุปรกรณ์แบบดั้งเดิมของจีน ซึ่งจะขับร้องเป็นภาษาจีนถิ่นกวางตุง้งกําเนิดขึ้นในมณฑลกวางตุง้งต่อมาได้เผยแพร่ไปยังกวางซีฮ่องกงมาเก๊าและที่อื่นๆอีกทั้งยังมีการแสดงตามพื้นที่ที่มีชาวจีนพ้นทะเลอาศัยอยู่ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทะวีปอเมริกาค่ะจางลี่หังนะักแสดงวัยสิปีมีความชำนาญในท่วงท่ากายกรรมต่างๆเคยได้รับรางวัลสูงสุด,ดด้านการแสดงอุปรกรณ์ยาวชนจีนมาแล้วถึงสองครั้งค่ะ เขาเล่าว่าตัวเองนั้นเริ่มชื่นชอบภาพยนตร์ที่แสดงโดยหลี่เหลียนเจียและหลี่เสี่ยวหลงตั้งแต่อายุ3ขวบเขาอยากจะเป็นปร,รมาจารย์ด้านกังฟูเหมือนพวกเขานะคะซึ่งอุปรกรณร์กวางตุ้งนั้นก็มีท่วงท่าที่คล้ายคลึงกับกังฟูของจีนดังนั้นเขาจึงชอบศิลปะการแสดงแขนงนี้มากค่ะภายในพิพิธภัณฑ์ยังได้เก็บสะสมเครื่องแต่งกายและแผ่นเสียงในยุคทองของอุปรกรณ์กวางตุ้งเอาไว้จำนวนมากทุกๆสัปดาห์จะจัดกิจกรรมเผยแพร่อุปรกรณร์กวางตุง้ง ขณะดเดียวกันบรรดาครูฝึกต่างก็ได้สร้างสรรค์บทละครรูปแบบใหม่จำนวนมากเพื่อให้อุปรากรแบบดั้งเดิมมีความใกล้ชิดกับเด็กๆมากขึ้นค่ะ